อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไปเลือกตั้งโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อความตายของพี่น้องเราจะเป็นการหาเสียงที่กระอักกระอ่วนที่สุดไม่สบายใจที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าความยุติธรรมไม่บังเกิดกับวีรชนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวันเลือกตั้งไม่จำเป็นสิ่งนี้เพื่อจะบอกไปยังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าไอ้ที่คุณถือไว้ว่าเป็นจุดแข็งว่ามีวันเลือกตั้งอยู่ในมือผมไม่สนใจมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ให้สุเทพถูกออกหมายเรียกซึ่งคุณกำกับทั้ง DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สุเทพเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมบงการใช้จ้างวานฆ่าคุณเลือกสุเทพซึ่งคุณก็รู้ว่าสุเทพดำเนินคดีสักพักคุณก็ต้องไปตามถ้าคุณเลือกที่จะไม่ถูกดำเนินคดีเชิญคุณยกกำลังที่คุณมีอยู่ทั้งหมดบุกมาที่ราชประสงค์ได้เลยเพราะเราจะไม่ยุติการชุมนุมและขอเชิญชวนพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศว่าเรามาต่อสู้กันต่อไปเถอะครับเราอย่าไหววันและการชุมนุมจะไม่มีวันยุติเลยถ้าความยุติธรรมมันไม่บังเกิดการชุมนุมก็จะไม่ยุติผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเพื่อให้เราได้มีความสบายใจพร้อมกันนะครับนี่เป็นจุดยืนที่เรายืนอย่างแข็งแรงที่สุดผมต้องการบอกกับพี่น้องว่าเราออกจากที่ชุมนุมในฐานะผู้เรียกร้องประชาธิปไตยคนที่ฆ่าประชาชนคนที่เป็นฆาตกรทรราชได้ดำเนินเริ่มต้นดำเนินถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาใจระหว่างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาระหว่างผมกับพี่น้องว่าเราจะไม่มีวันทิ้งวีรชนไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นจุดจบของการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขอให้มันเกิดแต่เราอย่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ซึ่งมันได้ติดตัวของเรานั่นคือเรารักความยุติธรรมเรารักความยุติธรรมกับตัวเองอย่างไรเราก็รักความยุติธรรมกับพี่น้องเราอย่างนั้นนี่เป็นสัจธรรมเป็นหนทางของการต่อสู้แม้ว่าจะแลกต่อแลกกับชีวิตอิสรภาพหรือสิ่งใดก็ตามเราจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นมนุษย์โดยเด็ดขาดนี่เป็นสัญญาใจให้พี่น้องเราได้ผูกพันกันไว้เลยว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่เคารพปรบมือดังๆอีกครั้งกับจตุพรพรหมพันธ์ครับ